แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสลดรู้ศพของ Sonic.exe ขนกากโจสวัสดีครับผมพระเจ้าเอ้ยไม่ใช่ผมคนกากเองครับวันนี้คนกากก็จะไปเก็บขยะข้างบ้านเอ้ยไม่ใช่ออกไปเดินเล่นข้างบ้านเอ้ยไม่ใช่ออกไปสำรวจหลุมศพเอ้ยไม่ใช่เอ้ยถูกแล้วอะไรวันนี้เฮ้ยโอเคนะปวดขี้พอดีว่าขี้เสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลุกเลยนะพอดีว่านั่งเพลินเกินไปหน่อยโอเควันนี้พระเจ้าพระเจ้าอะไรล่ะโนบคนกากนะจะไปสำรวจหลุมศพข้างบ้านนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าวันนี้เราจะพบเจอกับตัวอะไรมันจะเป็น SCP หรือว่าสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นก็ต้องมาดูกันนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ๆก็คือดาบถามว่าทำไมเหรอก็ต้องกันเหนียวไว้ก่อนเพื่ออาจจะเจอสิ่งที่นอกเหนือจากนี้อย่างเช่นพวกขโมยพวกโจรและพวกนี้นะอาจจะดักปนเราก็เป็นได้เราก็ต้องรักชีวิตไว้ก่อนเอ้ยแต่ถ้ารักชีวิตจริงๆแล้วก็เราก็ไม่ควรจะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่ก็ไม่เป็นไรมาละเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ my god ทำไมตามันสีแดงเนี่ยจะว่าไปหน้ามันก็คุ้นๆนะหน้าตาเหมือนโซนิกแต่ว่าเป็นโซนิกในเวอร์ชั่นที่หลอนอ้อใช่แล้วครับมันคือ Sonic.exe นั่นเองนะฮะแล้วก็โอ้เดี๋ยวนี้มันมีวัฒนาการแล้วเหรอวะเนี่ยคือแบบว่าจากที่เป็นหลุมศพแบบ4หลุมแบ่งกันเป็น4หลุมแล้วให้ลงคนละหลุมกลายเป็นหลุมศพแบบอย่างนี้เหรอแบบตรงกลางแบบอย่างนี้เป็นตรงกลางแล้วก็แบบโอเคเข้าใจแหละมันคงมีการพัฒนาเกิดขึ้นโอ้หลุมศพมันลึกอยู่นะเนี่ยโอเคนุ๊กจะลงไปนะออกมาแล้วเว้ยอ๋ออะไรเนี่ยโอ้ my god โอ้มันเยอะเกินไปโอ้ my god อ๋อนุ๊บแตกเออขนเทพอู้สวัสดีครับผมขนเทพเองครับวันนี้ขนเทพก็จะไปสำรวจหลุมศพในสุสานนะฮะวันนี้ได้ยินข่าวมาว่ามีโซนิก125อยู่ในหลุมศพนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นรถมอไซค์นะฮะแล้วก็เป็นรถมอไซค์รุ่นที่เก่านะครับเก่ามากนะโซนิก125นะครับก็เป็นคันสีน้ำเงินนะครับอยู่ใต้หลุมศพพอดีว่าผมเนี่ยเบื่อแล้วนะกับการที่ใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีรถไม่มียานพาหนะผมรู้สึกเบื่อมากครับที่แบบว่าเวลาจะไปไหนมาไหนผมก็ต้องเดินหรือวิ่งไปซึ่งมันเหนื่อยมากๆผมก็ต้องการความสะดวกนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะไปล่าโซนิก125กันนะก็ไม่รู้ว่าเป็นรถจริงหรือเปล่านะถ้าเป็นรถจริงนี่ผมบอกเลยว่าโคตรดีแต่ถ้าไม่ใช่รถแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ตัวใครตัวมันแล้วกันนะนั่นแหละฮะโซนิก125คันสีน้ำเงินนะครับโอเคแต่ว่าไปแล้วค่ำคืนนี้มันก็สงบดีเหมือนกันนะปกติมันจะต้องมีพวกซอมบี้ถือปืนสเกลตันถือปืนอะไรพวกนี้แล้วก็พวกโจรอะไรพวกนี้อยู่แบบรอบๆเลยแต่วันนี้สงบดีก็โอเคแล้วแหละนะอ้าวอ๋อนี่เหรอโซนิก125โอ้โหนี่มันโซนิก.exe นี่หว่ามันไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์ไอ้บ้าเอ้ยโอเคมันเป็นโซนิก.exe ใช่ป่ะโอ้แล้วนี่คือหลุมศพของมันใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวนะมันตัวใหญ่ขนาดที่จะต้องแบบเป็นหลุมเอ้ยหลุมอะไรล่ะเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมศพแบบขนาดใหญ่ขนาดนี้เหรอเนี่ยฮะ
ก็ต้องลงไปดูแล้วกันละมาแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวอุ้ยเยอะจังวะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเกินไปโอ้คือมันรอโอ้โหวาร์ปได้ด้วยเย็ดเคเกินไปอันนี้ผมบอกแล้วว่าเกินไปวาร์ปแบบวาร์ปต่อหน้าเลยอ่ะโอเคมันจะอยู่ทุกมันจะอยู่ทุกมุมของห้องเลยนะ4ตัวมี4มุมมี4ตัวโอ้โคตรน่ากลัวผมบอกแล้วว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องของไม่สิต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแฮกเกอร์นะถ้าแฮกเกอร์จัดการไม่ไหวก็ต้องเป็นพระเจ้านั่นเองนั่นแหละผมก็ไม่ไหวหรอกมันเยอะเกินนะแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์วันนี้แฮกเกอร์ก็จะไปกันที่สุสานข้างบ้านเอ้ยไม่ใช่ข้างบ้านนี่มันย้ายไปแล้วสุสานนู่นนะครับก็อยู่ไปไกลนั่นแหละเออนะฮะนี่นะครับคือมองแต่ไกลก็เห็นเลยนะว่าเราจะพบเจอกับตัวอะไรนะฮะใช่ครับมันคือ sonic.exe นั่นเองนะก็ผมรู้สึกถึงความพัฒนาของหลุมศพนั่นเองนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่แบบแยกๆแค่ว่า4หลุมเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบนั่นแหละมันก็จะมี4หลุมซึ่งก็ต้องมาลุ้นว่าหลุมไหนจะโหดหลุมไหนจะกากอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้นะครับมันรวมแล้วอะซึ่งหมายความว่าคนที่ไม่ได้มีอาวุธมากพอหรือว่าไม่ได้เก่งมากพอก็จะตายได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ามัน4ต่อ1อะโอ้โหคือมันรวมกันเลยเว้ยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับแฮกเกอร์ก็ได้เตรียมตัวมาอย่างดีนั่นเองนะครับก็ได้เตรียมปืนมาเยอะมากนี่เห็นไหมก็เบื่อแล้วนะฮะสำหรับปืน100นัดแล้วก็ปืนนิวเคลียร์เฮ้ยจะว่าไปแล้วตั้งแต่กลับมาก็ยังไม่ได้ทำเลยนะปืนนิวเคลียร์แต่ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยใช้แล้วกันเนาะแต่มันก็ใช้มานานแล้วอ่ะก็รู้สึกเบื่อๆไงไม่รู้ถึงจะไม่ได้เล่นนานก็ตามแต่ว่าปืนนี้เนี่ยโอ้ยนานๆทีเลยกระบอกนี้นะนี่นะโอเคและนี่คือหน้าตาของเจ้า sonic.exe นะ exe เออนั่นแหละโอเคไปลุยมาแล้วเว้ยโอ้คนเร็วมาดิวะเอาดิผมก็เร็วเหมือนกันนะเว้ยนี่แน่โอ้โหมันถึงกันวะโหนี่ถ้าเป็นคนธรรมดาผมว่าตายไปแล้วตายหนึ่งโอ้โหมันต่อยไม่พักเลยโอเคตายหมดอีซี่โอเคสรุปคือมันตายหมดแล้วใช่ไหมอ่ะแล้วพระเจ้าทำอะไรอ่ะอ๋อใช่แล้วครับพระเจ้าก็คือคนเก็บงานนั่นเองนะเนี่ยที่มันเป็นหลุมศพอยู่ตอนนี้เนี่ยพระเจ้าก็ต้องเป็นคนมาซ่อมนั่นเองนะครับอารมณ์เหมือนพระเจ้าเป็นคนเก็บขยะยังไงไม่รู้เลยนะก็แอบสงสารอยู่เหมือนกันแต่ว่านั่นแหละจะได้ไม่ต้องเหนื่อยพระเจ้าด้วยนะเพราะว่าพระเจ้าก็นั่นแหละแค่เขาเก็บงานทำความสะอาดก็น่าจะพอแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆก็ต้องถึงมือพระเจ้านั่นแหละแต่ว่าพอดีว่าแฮกเกอร์เอาอยู่อะครับเฮ้อแอครอหน่อยอ๋อพอดีว่าแฮกเกอร์เอาอยู่อะเออเนาะโอเคก็เดี๋ยวให้พระเจ้าเนี่ยมานั่งซ่อมสุสานนี้ละกันนะโอเคก็คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาแล้วแหละพระเจ้าโอ้สวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยเองครับวันนี้เทพเจ้าซีอุยก็มารับหน้าที่เป็นพันโลงเหรอคือแบบปกติแล้วเนี่ยนะฮะคือมนุษย์เราเนี่ยไม่ใช่มนุษย์เราสิเพื่อนบ้านเราเออนะปกติแล้วเนี่ยเวลามันเจออะไรก็ตามนะส่วนมากพระเจ้าเนี่ยต้องเป็นคนมาจัดการตลอดแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่จัดการไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ครับมันคือนี่ครับมันคือความว่างเปล่าแล้วพระเจ้าก็ต้องทำให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะอารมณ์เหมือนคนเก็บขยะยังไงไม่รู้นะคือแบบนั่นแหละคือแฮกเกอร์มันก็เก็บหมดไงพอมันเก็บหมดปุ๊บมันก็เป็นหน้าที่ของพระเจ้าที่ต้องมานั่งโอ้ต้องมานั่งเก็บอะไรแบบนี้เหรอเนี่ยเออก็ไม่เป็นไรวะไม่เป็นไรอ่ะโอ้ยไม่ได้โอ้โหอันนี้เขาไม่เรียกว่าหลุมศพแล้ววันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้โอ้ my god งั้นเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคำนวณนึง
ปึ๊บตรงนี้ถึงแค่ตรงนี้ก็พอละเอ้ยนะตรงนี้พอครับเสร็จ3เย้แล้วก็บล็อกหินมาปึ๊บเอ้ยเวอร์ดิตเลยแล้วกันนี่ปึ๊บฮะโอเคแล้วก็เอาตรงนี้ออกไปให้หมดเลยโอเคโอ้ตรงนี้เป็นดินอย่าให้เหลือโอ้ยเอ้าเป็นหินเฉยนี่เป็นดินโอเคหน้าที่เก็บงานของพระเจ้าก็หมดลงไปแล้วนะก็ถ้าเป็นก็หวังว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้3คนนี้สู้ไม่ได้แล้วก็ให้พระเจ้าเป็นคนจัดการแล้วกันพอดีว่าแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะที่แบบจะต้องมานั่งเป็นคนเก็บงานเก็บขยะมานั่งนั่นแหละมานั่งอุดรูอะไรเงี้ยนะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ